ครงสร้างรูปหน้าของคนเราเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือมีรูปหน้าแบบกลมรูปหน้าแบบรีนะแบบรีหรือบางคนเรียกว่ารูปหน้าทรงรูปไข่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือรูปหน้าแบบเหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วนะปัญหาที่คนไข้จะมาปรึกษามากที่สุดก็คือคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมหรือว่าหน้าโครงสร้างกรามที่ใหญ่เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยประมาณ 80-90% อยากได้รูปหน้าที่เป็นทรงรีนะครับแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่าส่วนล่างเนี่ยเป็น V shape การที่รูปหน้ารีหรือว่าทรง V shape เนี่ยเป็นในอุดมคติรูปหน้าที่คนต้องการเพราะฉะนั้นคนที่หน้าเหลี่ยมหน้าใหญ่มากๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาบ่อยมากเลยปัญหาที่ทำให้หน้าเราไม่เรียวเนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ย6ปัญหาด้วยกัน6ปัญหาเลยเหรอคะใช่ครับอย่างแรกคือเรื่องของโครงสร้างกระดูกอย่างที่บอกโครงสร้างกระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่กระดูกกรามล่างที่ใหญ่แล้วก็โครงสร้างคางกระดูกคางที่สั้น3อย่างเนี้ยเป็นโครงสร้างกระดูกซึ่งทำให้หน้าเราไม่เรียวอันที่2ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อก็คือมันมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวเค้าเรียกว่ากล้ามเนื้อแมสเซเตอร์อันนี้ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันโตขึ้นก็ทำให้หน้าใหญ่ได้ซึ่งตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถฉีดโบท็อกได้เพราะฉะนั้นคนที่ฉีดโบท็อกก็ได้ผมก็คือว่าปัญหาอยู่ที่ตัวกล้ามเนื้อสุดท้ายเนี่ยอีก2อย่างก็คือเรื่องของไขมันกับพุ้งแก้มกับเรื่องของตัวผิวหนังเพราะบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับผิวหนังก็หย่อนลงมาก็จะทำให้หน้าไม่เรียวแล้วมีเหนียงตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมาตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาเราเกิดจากอะไรถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้ดีแล้วก็แก้ไขที่มันตรงจุดเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมันมีกี่วิธีอะคะที่จะช่วยเหลือคนไข้ในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่ตัวกระดูกอย่างที่บอกถ้าเกิดกระดูกโหนกแก้มใหญ่เราก็สามารถต่อกระดูกโหนกแก้มได้ถ้าเป็นที่กระดูกกรามล่างซึ่งประมาณ 80% ของคนที่หน้าเหลี่ยมนะครับเกิดจากตัวกระดูกกรามล่างเขาเรียกมุมกระดูกภาษาไทยเรียกว่าเป็น angle of mandible ตัวนี้ครับที่มันใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดออกได้แล้วเวลาผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเอากล้ามเนื้อบางส่วนออกด้วยมันก็จะช่วยให้หน้าเรียวขึ้นต่อมาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่ตัวกล้ามเนื้อเราก็สามารถฉีดโบท็อกได้หรือจะผ่าตัดเอากล้ามเนื้อออกบางส่วนก็ได้สุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นที่ตัวไขมันกระพุ้งแก้มหรือว่าเป็นที่ตัวผิวหนังที่มันหย่อนลงก็สามารถร้อยไหมผิวหนังนี่สามารถร้อยไหมหรือว่าดึงหน้าได้แล้วก็ไขมันกระพุ้งแก้มก็สามารถเอาออกได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคสตัวอย่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณหมอคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างคะคนนี้เขามาปรึกษาเพราะว่าโครงหน้าใหญ่ฮะคือจริงๆคนบางคนเนี่ยอย่างคนเอเชียบางคนเนี่ยจะมีกรามล่างที่ใหญ่มากนะฮะทำให้หน้าเป็นหน้าเหลี่ยมเลยเป็นหน้าเหลี่ยมคนไข้รายนี้เนี่ยเขาปรึกษาผมว่าเขาอยากจะหน้าเรียวนะครับแล้วก็คือเขาไปทำมาหลายอย่างแล้วเคยฉีดโบท็อกมา 5-6 ครั้งแล้วนะครับก็ไม่เรียวขึ้นนะฮะแล้วก็ไปร้อยไหมอยากให้หน้าเรียวไปร้อยไหมก็ไม่ดีขึ้นต้องถามคุณหมอก่อนว่าทำไมหน้าแบบนี้โบท็อกกับร้อยไหมถึงไม่รอดนะคะครับเพราะว่าพอเรามาตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยปัญหาของเขาจริงๆเนี่ยเกิดจากตัวโครงสร้างกระดูกค่ะโครงสร้างกระดูกกรามล่างที่ใหญ่นะครับภาษาแพทย์เรียก mandible angle mandible ที่ใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการผ่าตัดที่ดีการรักษาดีเราต้องรักษาให้ตรงกับปัญหาอย่างเช่นการฉีดโบท็อกนะครับก็จะช่วยได้สำหรับคนที่ใบหน้าใหญ่จากตัวกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อใช้ในการเคี้ยวใหญ่เช่นบางคนเคี้ยวอาหารข้างเดียวตลอดเวลาเลยแล้วกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นอันนั้นการฉีดโบท็อกเนี่ยรักษาที่กล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อมันฝ่อลงบางส่วนเนี่ยมันทำให้หน้าเรียวขึ้นการร้อยไหมก็รักษาที่ตัวผิวหนังเราร้อยไหมให้ผิวหนังมันยกขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร้อยไหมเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิวหนังหย่อนและหน้าบานส่วนการฉีดโบท็อกเหมาะสำหรับคนที่กล้ามเนื้อใหญ่และทำให้หน้าบานนะฮะแต่ว่าสำหรับรายนี้นะฮะที่ไม่ได้ผลเพราะว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยที่เขาใบหน้าใหญ่เขาเกิดจากตัวกระดูกอ๋อเป็นที่กระดูกเลยเป็นที่ตัวกระดูกตรงกล้ามเนื้อกับผิวหนังเนี่ยเขาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาที่ตรงจุดถึงจะได้ผลอย่างเขาเป็นที่กระดูกเราก็ต้องรักษาด้วยการตัดกรามตัดกรามล่างถึงจะได้ผลถึงจะหน้าเรียวได้นะค่ะเอามาดู after กันเลยค่ะครับจะเห็นว่าคนนี้ก็ใช้การตัดกรามช่วยนะครับตัดกรามด้านล่างนะครับก็เป็นการผ่าตัดดมยาสลบแล้วก็ตัดมุมกรามที่เป็นกระดูกออกพอทำเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากผ่านไป1เดือนนะฮะใบหน้าก็เรียวขึ้นอันนี้1เดือนเหรอคะคุณหมอใช่ครับจริงๆเห็นผลชัดเจนตอนช่วง6เดือนนะครับแต่ว่า1เดือนเราก็เห็นผลแตกต่างชัดเจนละจะเห็นว่าเรียวแล้วก็รูปหน้าดูกระชับขึ้นด้วยนะคะครับใช่ครับอันนี้คือคุณหมอแค่ตัดกรามอย่างเดียวครับคือการทำศัลยกรรมที่ดีคือเราต้องทำให้มันตรงกับปัญหาอย่างปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราต้องมาตรวจวิเคราะห์กับแพทย์ก่อนว่าปัญหาเราอยู่ที่จุดใดการรักษาที่ตรงปัญหาเนี่ยเราบางทีเราไม่ต้องทำเยอะทำแค่1ถึง2อย่างเนี่ยที่ตรงปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับการรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ปลอดภัยอันนี้คือสิ่งสำคัญของการทำศัลยกรรมนะคะ